างช่องไอ้คุณดอนแชนแนลลูกอีสานบ้านนาครับพี่น้องมื้อนี้ก็พบพอบรรยากาศเป็นย่ำให้ย่ำหน้าครับพี่น้องก็คือเป็นฤดูกาลของการดำนาว่านเขาเฮ็ดนาสมัยซุมมื้อนี้ก็ปรับเปลี่ยนไปหลายเพราะว่าส่วนมากของคนก็เพิ่นว่านเขาแล้วนะครับใส่วิธีว่านเอาเดี๋ยวนี้น้อยนักหน่อยนะสิมีคนแบบโลกาดำหน้าครับพี่น้องก็จังสิเห็นล่ะครับตอนนี้ก็เพิ่นกำลังโลกาเพื่อสิได้เตรียมการเอาต้นกล้าพันนี่ไปดำหน้าสิเห็นทั่วไปทุกนี่เขาเจ้าเพิ่นก็ดำเอาครับพี่น้องครับกับบรรยากาศมื้อนี้พาพี่พาน้องมาเบิ่งบรรยากาศการโลกาดำหน้าสิพาพี่พาน้องมือนึงเฮาเฮ็ดอีหยังแน่มาหน้าสิได้เฮ็ดอีหยังแน่หลายอย่างกิจกรรมมีกิจกรรมอย่างแน่หลายอย่างค่ะถ้าพี่พ่อน้องเบิ่งครับติดตามเบิ่งครับว่าวิถีชาวนาบ่ว่าเป็นรับข้าราชการรับอย่างกระสางครับมีที่มีไห่มีหน้าซุ้มเฮาก็อยากเฮ็ดเขาไว้กินครับดีก็ไปซื้อเนาะครับพี่น้องเนาะมีหน้ามีไห่มีหน้าก็อยากเฮ็ดหน้าอาชีพพื้นต้นก็คือการดำหน้าวิธีการดำหน้าโลกาดำหน้าครับพี่น้องมาพามาเบิ่งว่ามื้อนี้มื้อนึงนี่มาหน้ามื้อนึงนี่เฮ็ดอีหยังแน่ติดตามครับพี่น้องครับผมต้นเสี่ยวครับผมจะมีใบแข็งๆขึ้นมาเสี่ยวครับครับถ้าตะไคร้ใส่ต้มไก่ครับต้มไก่บ้านแซ่บๆครับเปรี้ยวเปรี้ยวแบบแซ่บแบบนัวอกหักหลักร้อยค่อยงานสังขารลอยแค่สี่ย้อนถึงกันแท้กับบ่ตายผูกง่ายอยู่แต่ว่าหันธนุถนอมเพื่อเสียวเม็ดเอาห่วงมันหันบ่ใส่ปุ๋ยธรรมชาติก็บ่ได้กินบาดนี้จักหน่อยเดือนหน้า
จังมาเบิ่งพี่น้องเป็นกกเป็นกอห้ากับตานี่ค่อยน้อยสิละว้ายแต่ภูมิใจคือหยังตัวพ่อแม่จักสิละตอนนี้ลูกก็จบโทไปก็มีอยู่เมืองนอกเมืองนาก็มีเด้ต่อพ่อก็เอาบักจกกินนมอยู่ตรงหน้าคือเก่านี่ก็คือชีวิตชาวนาเด้อสะอาดคันสะอาดแล้วหนูก็บ่มากัดเม็ดเขางูเหยี่ยวเจียวปอนก็บ่มาอาศัยหลังสู่ฟ้าบ่หน้าสู่ดินบ่เหนื่อยขึ้นก็ปวดแอวซะแล้วหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินโอ้ยคันบ่มีชาวนาก็บ่เป็นเมืองบ้านก็ปาดเอาลงไปให้ลูกให้หลานมาศึกษาวิถีชาวนาตัวน้ำมีปลาในนามีข้าวมีปูด้วยพี่น้องเห็นครับพี่น้องครับการเฮ็ดนาการทําการเฮ็ดนาการทํางาการดํานาสิลําบากซําใดครับพี่น้องครับผมเพราะว่าอาชีพใดอาชีพใดถ้าเขาเจ้ามีที่มีไห่มีนาก็ต้องได้ลงมาเฮ็ดคือเก่าครับพี่น้องครับผมเพื่อเป็นอู่ข้าวอู่น้ําเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเจ้าของตามวิธีลูกทุ่งให้ลูกทุ่งเฮาสิใช้พื้นบ้านซื้อให้พี่น้องเห็นครับขอบคุณขอบคุณสําหรับผู้ใดกดติดตามกด Subscribeผู้ใดเบิ่งเก่าก็ขอบุญขอบคุณหลายๆนะครับผู้ใดเบิ่งใหม่ก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันได้ครับพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซะนี่ครับสวัสดีครับฝากกดติดตามให้กูได้ช่วยได้ด้วยอีกสักบาทหน้าหน่อยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย